สวัสดีครับผมเต้มดครับวันนี้ผมอยู่กับพลอยไอมดนะเราไม่ได้เจอกันนานเลยคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของ iPad ปีนี้ปี2023ไม่มี iPad รุ่นไหนเปิดตัวเลยมาจนถึงณตอนนี้นะเดือนพฤศจิกายนแล้วเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปจากพวกเราได้เลยครับไปชมกันเลยค่ะก่อนหน้านี้พลอยตั้งแต่ช่วงต้นปีกลางปีจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยมันมีข่าวลือกันมาของ iPad เยอะมากนะทั้งเรื่องของตัว iPad Air แล้วก็ iPad Mini รวมถึง iPad รุ่นที่11ด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรเปิดตัวเลยไม่มีเลยเรารอคอยกันมานานมากเนี่ยก็คือมันมีข่าวบอกว่าช่วงปลายปีนี้ก็จะมีการเปิดตัว iPad ในเดือนตุลาคมพร้อมกับชิป M3 ตัวใหม่แต่สุดท้ายก็ไม่มานะครับข่าวลือนะครับบอกว่า iPad หลายตัวเนี่ยจะถูกเลื่อนไปเปิดตัวปีหน้าก็คือปี2024ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าปีนี้เป็นปีแรกนะถ้านับย้อนกลับไปจนถึงปี2010กี่ปีแล้วอ่ะก็ประมาณ13 ปีที่ Apple ไม่เปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในปีนั้นๆนะปีนี้เป็นปีแรกเลยเพราะว่าปกติที่ผ่านนะมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยใน1ปีอ่ะจะมี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวอย่างน้อยก็1รุ่นเนาะปีนี้เนี่ยไม่มีเลยเหตุผลเพราะอะไรมันก็หลายอย่างหรือว่า Apple เขาแอบกักไว้หรือเปล่าคะกักเหรอมันก็เป็นไปได้นะมันก็หลายเหตุผลนะมันก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ Apple เนี่ยไม่เปิดตัวใน iPad ในปีนี้นะเดี๋ยวเรามาพูดความเห็นกันก่อนนะว่าเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาของพลอยสั้นๆก่อนคิดว่าทำไม Apple ไม่เปิดตัว iPad ปีนี้ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่พลอยบอกไปว่าที่ Apple เขาไม่เปิดตัวเขาอาจจะกักฟีเจอร์อะไรบางอย่างหรือว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่เขากำลังซุ่มพัฒนาอยู่แล้วก็ไปเปิดตัวแบบปังๆทีเดียวเลยปีหน้าใช่นี่คือความเห็นของพลอยแล้วพี่เต้นคิดว่ายังไงคะทำไม Apple ถึงไม่เปิดตัว iPad เลยในปีนี้คือถ้าย้อนกลับไปก่อนปกติแล้วเนี่ย Apple มักจะเปิดตัว iPad อย่างน้อย1รุ่นต่อ1ปีนะก็จะมีช่วงต้นปีบ้างกลางปีบ้างปลายปีบ้างถ้าช่วงต้นปีก็จะมีอะไรบ้างอย่างเช่นตัว iPad รุ่นธรรมดาพวก iPad Gen 6 Gen 7 Gen 8อะไรพวกนี้จะเปิดตัวในช่วงของต้นปีแล้วก็จะมี iPad Air ที่บางปีก็เปิดตัวช่วงต้นปีเหมือนกันกลางปีบางทีก็มีตัวนี้ iPad Pro เปิดตัวช่วงกลางปีบ้างแล้วก็ปลายปีก็เป็นพวก iPad Mini บ้าง iPad Pro บ้างก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้แต่ปีนี้ไม่มีอะไรเลยนี่แหละส่วนตัวพี่นะส่วนตัวอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ Product ยังแข็งแกร่งอยู่ถ้าเราดูหน่อยอย่างเช่น iPad Mini 6ก็ได้พลอยตั้งแต่ปลายปี2021แล้วใช่ไหมใช่ค่ะสเปคยังดีอยู่เลยนะใช่ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยใช้งานได้ดีอยู่เลยเนี่ยหลายคนก็ใช้ด้วยใช่รวมถึงตัวนี้ด้วยครับ iPad Air ชิป M1 iPad Air 5ชิป M1 ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ตัวนี้พลอยชอบมากทำตลาดได้ต่อเนื่องใช่ไอ้2ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อปลายปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยก็คือณตอนนี้ iPad ที่ Apple ขายอยู่ยังทำตลาดได้อยู่มันมีรายงานนะครับบอกว่าในช่วงปี 2021-2022 อ่ะช่วงที่ยังเป็นโควิด19กันอยู่ iPad ขายดีมากเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานอยู่ที่บ้านใช่ไหมใช้เรียนใช้ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ขายดีอยู่ดังนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันยังแข็งแกร่งอยู่ดังนั้นเนี่ยปีนี้ยังไม่ต้องรีเฟซถ้ามาดูตัวนี้ iPad รุ่นที่10เพิ่งรีดีไซน์ใช่ค่ะมันถือว่ารีดีไซน์ใหม่ไหมใช่รีดีไซน์ได้เพราะว่ามันตัดปุ่มโฮมออกไปถูกต้องเพราะมันเป็น Gen 9แล้วใช้ชื่อว่า Gen 10ก็คือชื่อต่อกันก็ถือว่าเป็นรีดีไซน์ถ้าปกติถ้าเรารู้กันเนี่ย iPad Gen ผมเรียก iPad ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเปิดตัวทุกปีแต่มีปีนี้แหละที่ iPad Gen 11ไม่ออกเพราะอะไรเนี่ยเพิ่งรีดีไซน์ Gen 10ไปไงใช่ยังใจเย็นเพราะว่าเนี่ยเขาก็ยังมีเขาขายพวกนี้แล้วล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัว Apple Pencil USB-C ไปด้วยนะใช่เพิ่งเปิดตัวนี้มาด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเขาทำอันนี้เพื่อคู่กับอันนี้จริงใช่ไหมดังนั้นก็ให้ทำตลาดอีกสักหน่อยเถอะวะให้ขายของอีกสักหน่อยเถอะอีกสักหน่อยเถอะอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าด้วยความที่ไลน์โปรดักต์ยังแข็งแกร่งอยู่สเปคสินค้ายังดีอยู่แล้วมันยังทำตลาดได้อยู่ดังนั้นเนี่ยปีนี้ไม่จำเป็นที่ต้องมีiPadรุ่นใหม่มาก็คือเนี่ยถึงแม้เป็นปลายปีที่แล้วก็คือเดือนตุลานะสองตัวเนี้ยก็ไม่นานก็ถือว่าเพิ่งครบปีไปเนาะพลอยเนาะครบปีโอเคต่อมาก็คุยเรื่องข่าวลือเลยก็คือปีนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วปีหน้าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมรีแคปสั้นๆก่อนที่เดี๋ยวที่จะให้พลอยไปเจาะในแต่ละตัวนะทั้งแม็กเกอร์แมนทั้งโกมิชิก็พูดเหมือนกันบอกว่าปี2024เนี่ยจะเป็นปีของการอัปเกรด iPad ก็คือจะมี iPad รุ่นใหม่เนี่ยเปิดตัวหลายรุ่นเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปก็คือ iPad เปิดตัวทุกปีก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกรุ่นเปิดตัวพร้อมกันก็จะมีไอ้นี่บ้างไอ้นี่บ้างไอ้นี่บ้างสลับกันไปในแต่ละปีแต่ปีหน้าเนี่ยปี2024เนี่ยมีลุ้นนะที่ iPad ทุกตัวในไลน์อัพอ่ะจะได้อัปเกรดสเปคใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนพลอยก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวคนจะไปเห็นภาพว่าคือรุ่นไหนตัวนี้ก็คือ iPad Pro นะ
มาฟังพลอยสรุปว่า iPad Pro ปี2024เนี่ยมีข่าวลือยังไงบ้างค่ะก็ข่าวลือปี2024สำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่นะคะเขาบอกว่าจะอัปเกรดหน้าจอค่ะพี่เต็นจากเดิมมันมี11นิ้วกับ 12.9 นิ้ว2รุ่นใช่ไหมแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะอัปเกรดไปเป็น11นิ้วเหมือนเดิมแล้วก็อีกรุ่นนึงเนี่ยจะเป็น13นิ้วซึ่งทำไมอ่ะเพิ่มขนาดหน้าจอนิดเดียวเองนิดนึงนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาจะเปลี่ยนหน้าจอไปเป็นจอ OLED ค่ะแสดงว่าหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะอาจจะเป็นการลดขนาดอาจจะเป็นการลดขอบจอมากกว่าหน้าจอลงไม่ใช่เป็นการปรับขนาดตัวเครื่องให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูก็คือตัวนี้เป็น iPad Pro 12.9 นิ้วใหญ่นะใหญ่จะให้ใหญ่กว่านี้อีกเหรอมันก็ไม่ได้พกยากนะดังนั้นเนี่ยก็คือการมาของหน้าจอ OLED อ่ะมันอาจจะช่วยให้ Apple เนี่ยสามารถลดขนาดขอบหน้าจอของตัว iPad Pro เนี่ยให้มันบางลงได้ถ้าใครใช้ iPad Pro อยู่จะรู้ว่าขอบหน้าจอค่อนข้างหนาสามารถลดได้อีกลดได้อีกก็คือแต่ก็งงนะทำไมจะลดเฉพาะตัว 12.9 ให้การแต่ว่า11นิ้วนี่เขาอัปเกรดหน้าจอไปเป็น OLED เลยนะคะอ๋อเออใช่ทั้ง2รุ่นเป็น OLED หมดเลยแสดงว่ากักไว้เพื่อปล่อยของทีเดียวใช่ค่ะยังอื่นมีข่าวลือไหมเกี่ยวกับ iPad Pro ก็มีหน้าจอเขาจะปรับ refresh rate ค่ะปกติเป็น24ถึง120เฮิรตซ์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาจะปรับเรนจ์กว้างขึ้นเป็น10ถึง120เฮิรตซ์อ๋อจะคล้ายๆกับ iPhone เลยป่ะใช่แต่ว่า iPhone เป็น1ใช่เพราะว่า iPhone มี Always On Display ใช่ค่ะแต่ว่า iPad อาจจะมีก็ได้นะถ้ามีมันก็ดีนะ เพราะว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับสำหรับคนที่ใช้อย่างเช่นโหมดสแตนด์บายเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันใช้งานได้ดีเนาะอย่างอื่นมีไหมมีตัวชิปค่ะชิปเขาจะอัปเกรดไปเป็นชิป M3 เพราะว่าตอนนี้ใช้ชิป M2 อยู่ครับก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าถ้าเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ Apple ก็จะอัปเกรดชิปตัวใหม่เข้ามาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือความจุพี่เต็นเขาอาจจะอัปเกรดความจุไปเป็นสูงสุดถึง4เทราไบต์เลยตอนนี้คือ2ใช่ไหมตอนนี้คือ2สูงสุดคือ2ใช้ก็เบิ้ลไปอีก2เท่าเบิ้ลไปอีกเลยโอ้เยอะนะ4เทราไบต์แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายแอปพลิเคชันที่อยู่ในบน Mac เนี่ยมันก็รองรับบน iPad Pro iPad Air รุ่นชิป Apple Silicon แล้วอย่างเช่นตัว Final Cut อย่างเงี้ยก็รองรับเหมือนกันไอ้พวกนี้มันต้องการพื้นที่ใช้งานเยอะจริงๆหรือว่าอาจจะใช้ iPad Pro ในการรองรับแบบถ่ายรูปไฟล์โปรรอไปเลยก็อาจจะประมาณนั้นคือหลายๆครั้งเนี่ยที่ Apple โปรโมทเนี่ย iPad Pro เนี่ยความสามารถเขาเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยนะการถ่ายโปรเรสอะไรเงี้ยก็ทำได้สามารถถ่ายโปรเรสโปรรอแล้วก็มาตัดต่อใน iPad ได้ด้วยถ้าความจุไม่สูงอะแป๊บเดียวมันก็เต็มเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าราคาก็จุกไม่รู้เหมือนกันราคาก็จุกตอนนี้ก็เยอะแล้วนะเออถ้าอัพเป็น4เทราไบต์ก็โอ้โหคงสุดๆแล้วครับอย่างอื่นมีไหมมีอีกเรื่องนึงค่ะสุดท้ายก็คือเขาน่าจะเปิดตัวคู่กับ Magic Keyboard รุ่นใหม่ที่ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมเป็นแบบใหม่เลยก็พี่เคยอ่านข่าวเคยดูข่าวเรื่องนี้อยู่เขาบอกว่าตัว Magic Keyboard ตัวใหม่จะเป็นการรีดีไซน์แบบใหม่เพื่อให้ตัว iPad Pro เนี่ยมีความเป็นโน้ตบุ๊กมากขึ้นมีความเป็นคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยอาจจะมีชิ้นส่วนบางอย่างเป็นพื้นผิวอลูมิเนียม อาจจะทำให้น้ำหนักเบาลงด้วยนะคะใช่พี่ว่าเขาอาจจะเอาไปแข่งกับพวกนี่แหละที่มันเป็นแท็บเล็ตที่พับมาเป็นคอมพิวเตอร์ได้คือหน้าจอของอะไรของ Microsoft ก็คือ Surface ใช่ไหมใช่เออก็คือน่าจะไปแข่งกับพวกนั้นจริงๆใน iPad Pro แข่งมานานละแต่ iPad Pro ยังมีความเป็นแท็บเล็ตจ๋าอยู่นะจ๋าเลยนั่นเองก็คือการมาของ Magic Keyboard ตัวใหม่แล้วก็ตัวเครื่อง iPad เนี่ยอาจจะช่วยให้ตัว iPad มีความเป็นคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วทำไมไม่ไปขาย Mac เอา Mac มันก็เผื่อบางคนอยาก Mac มันทัดจอไม่ได้ Mac มันทัดจอไม่ได้มันใช้ร่วมกับ Pencil ไม่ได้เนาะอันนี้คือเรื่องของ iPad Pro นะครับใครที่กำลังจะซื้อ iPad Pro ในช่วงนี้ซื้อได้เลยไหมก็ซื้อได้แหละก็ซื้อได้เลยถ้าจำเป็นต้องใช้เพราะว่าข่าวลือบอกว่าตัวนี้จะมาเมื่อไหร่นะ iPad Proชิป M3 ตัวใหม่น่าจะช่วงกลางปีเลยค่ะกลางปี2024ใช่เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกก็คือ Apple บางทีก็เปิดตัว iPad Pro ในงาน WWDC เหมือนกันหรือว่าอัปเกรดช่วงกลางปีเหมือนกันไม่ดังนั้นเนี่ยตัว iPad Pro ไม่จำเป็นนะครับที่ต้องไปอัปเกรดในช่วงปลายปีเสมออันนี้ก็คือเรื่องของตัว iPad Pro เอาให้เขาซะหน่อยเพราะว่าเขาเป็นรุ่นท็อปตัวท็อปนะใช่ค่ะต่อมาสั้นๆเราต่อมากับอะไรดี iPad Air เลยมั้ย iPad Air เพราะว่ามีข่าวล่าสุดเลยพี่เต็นคือเขียนไปเลยนี่ใช่เอาคร่าวๆหน่อยเป็นไงครับ iPad Air iPad Air นี้เนี่ยข่าวลือล่าสุดเขาบอกว่าจะอัปเกรดขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นก็คือมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นค่ะปกติอันนี้ 10.9 นิ้วแน่นอนว่าปีหน้าก็จะเปิด 10.9 นิ้วแหละแต่จะเปิดตัวอีกขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 12.9 นิ้วค่ะเอาง่ายๆอันนี้ก็คือ
น่าจะเป็นไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ผมบังกล้องไว้นะ อันนี้สมมติว่าเป็นตัว iPad Air ตัวใหม่แล้วกันใช่ค่ะแสดงว่าปีหน้าเนี่ยพลอยก็จะมี2ขนาดให้เลือกใช่ไหมใช่ 10.9 นิ้ว 10.9 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วอ้าวมันก็เหมือน iPad Pro เลยดิก็คล้ายๆเขาอาจจะออกแบบมาแบบให้ตอบโจทย์คนที่อยากใช้ iPad สเปคกลางๆอ่ะแต่ว่าอยากได้หน้าจอใหญ่เฮ้ยมันดูไลน์อัพแล้วเหมือนอะไรรู้ไหมไอโฟนไงไอโฟน15 15 plus อะไรอย่างงี้หรือเปล่า15 plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ถ้าสมมติว่าปีหน้ามีก็จะมีอะไรบ้างมี iPad Air 10.9 นิ้ว iPad Air 12.9 นิ้ว iPad Pro 11นิ้วแล้วก็ iPad Pro 13นิ้วก็คือเป็น4ตัวแต่สเปคก็แยกกันชัดเจนนะก็คือ iPad Air ก็ยังไม่โหดจ๋าเท่ากับตัว iPad Pro และชิปล่ะตัวเดิมใช้ M1 นะ M1 ก็อาจจะอัปเกรดเป็น M2 นะคะถ้าเขาเปิดตัว2รุ่นขนาดนี้นะก็อาจจะอัปเกรดเป็น M2 M2 ทั้งคู่ใช่แล้วก็น่าจะใช้ดีไซน์เดิมสเปคก็ยังคงเดิมแต่แค่อัปเกรดชิปหน้าจอล่ะเป็น OLED ไหมล่ะขนาดตัว iPad Pro ยังได้อัปเลยหน้าจอเนี่ยเขาลือบอกว่าน่าจะยังใช้ LCD มันมีทางหรอกถ้าจะให้ตัวเริ่มถ้าใช้ OLED นี่คือราคาคงพุ่งสูงกว่านี้ใช่ๆคงพุ่งสูงไปแสดงว่า iPad Air ก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าเป็น iPad สำหรับโปรเริ่มต้นคนที่กำลังเริ่มต้นจะโปรอ่ะใช่ก็คือกึ่งกลางระหว่างธรรมดากับโปรแต่ว่าจะเพิ่มตัวเลือกก็คือหน้าจอ 12.9 นิ้วให้ตอบโจทย์นะเพราะว่าปกติพลอยใช้อันนี้มาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าสเปคมันตอบโจทย์ทุกอย่างแบบวาดรูปหรือว่าตัดต่อคลิปรีลส์อะไรเงี้ยแล้วบางทีมันมีข้อจำกัดบางอย่างที่แบบหน้าจอมันก็ยังใหญ่ไม่พออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า Apple เปิดตัว 12.9 นิ้วมาก็คือน่าสนใจเลยนะคะมันมาพร้อมกับชิป Apple Silicon ด้วยแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันดังนั้นก็คือตัว iPad Air เนี่ยก็ยังทำตลาดได้ดีนะApple ไม่ลืมแน่นอนแล้วข่าวลือก็คืออัปเกรดเมื่อไหร่ตัวนี้เปิดตัวเมื่อไหร่น่าจะช่วงต้นปีค่ะช่วงต้นปีก็คือเดือนมีนาไตรมาสแรกของปีหน้าก็คือมีนาใช่ไหมมีนาค่ะแต่ก็มีบางข่าวลือที่เขาบอกว่าอาจจะเปิดตัวปลายปีเพราะว่าตัว iPad Air 5ชิป M1 เปิดตัวต้นปีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดือนมีนาเมษาแหละมีนาค่ะก็แสดงว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้เห็นตัว iPad Air เนี่ยเปิดตัวต้นปีหรือไม่ก็ไปจัดเต็มช่วงปลายปีถ้าจะซื้อ iPad Air 5ชิป M1 ตอนนี้ซื้อได้เลยไหมส่วนตัวพลอยว่าซื้อได้เลยอ่ะซื้อได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันยังใช้งานได้แต่พี่เห็นแบบตัวแทนอะไรพวกนี้เขาก็เทกระจาดขายลดราคาเต็มเลยนะก็ถ้ารีบใช้ก็จัดได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีเนี่ยช่วงวันหยุดปีใหม่น่าจะมีโปรเยอะอยู่แต่ถ้าใครที่อดใจรอซะหน่อยก็อย่างน้อยเดือนมีนาละกันหลายเดือนอยู่นะคะก็ 3-4 เดือนนะเด็กๆนักเรียนนักศึกษารีบใช้เนี่ยพลอยว่าซื้อไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้รับทราบไว้แล้วกันเกี่ยวกับตัว iPad Air นะมาเดี๋ยวเรามาต่อกับตัวไหนดี iPad เจนละกันเจนตัวนี้เป็น iPadเจน10ใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวลือของตัว iPad เจน11อ่ะเป็นยังไงบ้างพลอยเจน11เขาบอกว่าจะน่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนเดิมก็คือตัวนี้แหละเป็นบอดี้แบบนี้พอร์ต USB-C แต่เรื่องชิปจะอัปเกรดไปเป็นชิปน่าจะเป็นไม่ A15 ก็ A16 ค่ะพี่เต้นอันนี้ทำไมเขาถึงอัปเกรดชิปแค่แบบประมาณนี้อ่ะมันจะแพงไปไหมถ้าคุณใส่เป็นชิป Apple Silicon เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ต่างกับตัว iPad Air เลยนะรีเฟรชเรทก็เท่ากันอย่างเงี้ยเดี๋ยวสเปคหลายๆอย่างมันจะไปชนกันดังนั้นเนี่ยตัว iPad Gen หรือว่าตัว iPad เริ่มต้นเนี่ยยังได้ใช้ชิปตระกูล A อยู่ก็คือเป็นชิปของตัว iPhone น่ะคือเอาชิป iPhone รุ่นเก่ามาใส่ชิป A15 ก็ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ก็คือชิป A15 เนี่ยยังใช้อยู่ใน iPhone บางรุ่นในปัจจุบันที่ Apple ขายอยู่นะดังนั้นตัวนี้ก็คือตัวใหม่ก็น่าจะได้อัปเกรดแค่ชิปพี่มองเพราะว่าเนี่ยเขาก็มาขายคู่กันแล้วนะ Apple Pencil อันนี้ชาร์จไม่ได้นะไปดูคลิปรีวิวพลอยได้มันชาร์จไม่ได้มาเอาไว้ชาร์จไม่ได้นะคะเอาไว้ดูเก็บเฉยๆก็ตัวนี้มันทำออกมาเพื่อให้กับคนที่เริ่มต้นใช้ iPad จริงๆเพราะถ้าสมมติว่าตัว iPad 11ปล่อยมาปั๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่จะถูกเลิกขายแน่นอนก็คือ iPad Gen 9รุ่นปุ่มโฮมอะรุ่นปุ่มโฮมก็คือจะเป็นนับว่าแบบสิ้นสุด iPad รุ่นปุ่มโฮมไปเลยใช่นั่นแหละก็คือปีนี้ไม่มี iPad 11เปิดตัวถ้าปีหน้า iPad 11เปิดตัวก็ iPad 10 Gen 9. แล้วก็ iPad 9ก็ได้ถูกเลิกขายไปมี Gen 10ก็ถูกเลิกขายด้วยเหรอคะก็นี่ไงอย่างที่บอกไงถ้าปีนี้มันมามันเร็วไปไหมเร็วไปถ้าปีนี้ปี2023มาไอ้ตัวนี้ถูกเลิกขายยังไม่ทันได้ขายยังไม่ทันได้ขายดีเลย ก็มันหายไปเร็วเกินไปนั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็คือมันเลยเป็นผลว่าทำไมปี2023ไม่มี iPad Gen รุ่นใหม่เปิดตัวเพราะยังแถมให้ตัวนี้ทำตลาดอยู่แล้วการเอาตัว Pencil มาก็ช่วยดันยอดขายได้ด้วยงั้นก็ปีหน้าเนาะตัว iPad 11ก็น่าจะมา
ช่วงไหนพลอยต้นปีกลางปีหรือปลายปีข่าวลือพลอยว่าน่าจะช่วงต้นปีเพราะข่าวลือก็บอกว่าช่วงต้นปีเหมือนกันค่ะก็คือช่วงเดือนมีนาคมนั่นแหละแต่อย่าลืมนะตัวนี้ตัว iPad Gen 4เปิดตัวตุลาป่ะก็ไม่แน่แต่ว่าเขาเป็นรีดีไซน์ใหม่ไงก็อย่างที่บอกปีนี้ไม่มีอะไรเปิดตัวเขาอาจจะเปิดตัวต้นปีก็ได้ก็ไม่ผิดก็เนี่ยถ้าสมมติว่าแบบอยู่ดีก็นี่2ตัวนี่ไงนี่ไงเขาออก Apple Pencil ปลายปีมาแล้วเขารอรับต้นปีหรือเปล่านี่ไงก็เราอาจจะได้เห็นตัว iPad Air ตัวใหม่เนาะเปิดตัวคู่กับตัว iPad Gen 11ก็ได้อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันทีนะอ่ะโอเคเมื่อกี้เราสรุปข่าวลือของตัว iPad รุ่นไหนบ้างนะก็มี iPad Pro iPad Air iPad Gen เรียบร้อยแล้วและสุดท้ายที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือตัวนี้ครับ iPad Mini เลย iPad Mini มีหลายคนรอมานานหลายคนรอแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเอ๊ะจะมี iPad Mini เปิดตัวหรือเปล่าเป็น iPad Mini รุ่นใหม่ก็คือ iPad Mini รุ่นที่7เดี๋ยวพี่ถือให้เป็นไงบ้างข่าวลือเลยตอนนี้อันนี้เป็น iPad Mini รุ่นที่6นะคะรุ่นใหม่ปีหน้าที่อาจจะเปิดตัวก็คือ iPad Mini รุ่นที่7ที่เขาบอกว่าดีไซน์ยังเหมือนเดิมเลยแต่อัปเกรดชิปใหม่ก็คืออาจจะเป็นชิป A16 หรือ A17 Bionic ค่ะทีเนี้ยชิป A16 ก็คือเป็นชิปที่ iPhone เริ่มต้นในปัจจุบันใช้อยู่แล้วก็ชิป A17 ยังไม่มียังไม่มี A17 ที่เรารู้จักกันก็คือ A17 Pro ของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ดังนั้นเนี่ยปีหน้าถ้าสมมติว่า Apple เนี่ยใน iPhone 16 16 Plus ใช่ไหมใช้ชิป A17 เฉยๆตัวนี้ก็อาจจะได้ใช้ชิป A17 เหมือนกันทีนี้คำถามคือ iPad mini เนี่ยมีโอกาสไหมที่จะได้ใช้ชิปตระกูล M เหมือนกับ iPad Air แล้วก็ iPad Pro พอยคิดว่ามีโอกาสได้ใช้ไหมคิดว่ามีโอกาสเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021แล้วอะถ้าจะอัปเกรดอีกทีก็คือปี2024ซึ่งพอยรู้สึกว่าเขาน่าจะอัปเกรดอะไรใหม่ๆเข้ามาใน iPad mini บ้างให้มันดูแตกต่างจากรุ่นเดิมเพราะว่าเขายังใช้ดีไซน์เดิมแต่ว่าอัปเกรดแค่ตัวชิปหรือว่าสเปคด้านในไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้ส่วนตัวพี่น่าจะยังเพราะว่าถึงแม้ตัว iPad mini เนี่ยมันจะอยู่ในไลน์ที่ใกล้เคียงกับตัว iPad Air นะคือบางทีอะพี่คิดว่าตัว iPad mini เนี่ยก็คือ iPad Air ตัวน้อยแนวคิดของพี่ทีแรกแต่มันมีความต่างกันเพราะว่า iPad Air ได้อัปเกรดเป็นชิป Apple Silicon ไปแล้วแต่ตัวนี้ยังได้ชิป A อยู่แสดงว่ามันมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างถ้าสมมติว่าเครื่องเล็กสเปคสูงตัวนี้ได้อัปเกรดเป็นชิป Apple Silicon พี่ว่าเรื่องราคาจุกมันจะมีผลมากๆเลยก็คือมันจะไม่ใช่ราคาแบบนี้ราคามันต้องสูงมากแล้วมันจะขายได้ยากมาก อย่าลืมนะครับ iPad Mini เนี่ยจุดเด่นของเขาจริงๆข้อเดียวเลยก็คือขนาดใช่พี่ใช้มาตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดขายแรกๆพี่หยิบตัวนี้มากกว่า iPad Pro ที่พี่ใช้อีกเพราะว่ามันสะดวกจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าความสะดวกที่เราซื้อมากับราคาที่มันสูงเกินไปพี่อาจจะไม่เลือกตัวนี้ก็ได้เพราะโอเคก็ iPad Air ก็ได้ว่าอย่างเงี้ยแล้วว่าใช้ทั่วไปเองสมมติแต่มันใช้ชิปแรงสมมติ iPad Mini 7ใช้ชิป M2 เหมือนกับ iPad Air 6เงี้ยมันก็ราคาไงมันก็จะสูงเกินไปก็มาซื้อ iPad Air ไม่ดีกว่าเหรอแล้วอย่าลืมว่า iPad Air จะมีอีกหนึ่งขนาดที่ลือว่าเพิ่มเข้ามาก็คือ 12.9 นิ้วแสดงว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนอันนี้ความคิดผมนะ iPad Air น้อย Air น้อยแอร์กลางก็แอร์ใหญ่ยังคิดของพี่อ่ะพี่เลยมองว่าเขาอาจจะยังแยกความแตกต่างตรงนี้อยู่ก็คือ iPad mini ก็ยังใช้ตระกูล A อยู่เหมือนเดิมเพื่อให้ขายในราคาที่เข้าถึงได้กับขนาดที่เล็กลงพี่เชื่อว่ายังมีคนซื้ออยู่ว่าถึงแม้จะใช้ชิปตระกูล A เหมือนกันถ้าไม่งั้นเนี่ยอ่ะเราลองวางให้ดูสมมุตินะสมมุติว่าอันนี้ได้อัปเกรดเป็นชิป M series ใช่มั้ยก็จะกลายเป็น M2 M3 และไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น A series ตัวเดียวซึ่งไม่น่าเป็นไปได้พี่ว่าตัวนี้ก็จะเป็น A series M2 M3 ตัวนี้ก็อาจจะได้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะเป็น Apple ใช่มั้ยแล้วปัญหาจอ UI ที่เกิดขึ้นใน iPad mini 6เนี่ยพี่เต็นคิดว่าเขาจะแก้แหละปรับปรุงอะไรหรือเปล่าแก้แน่นอนเพราะว่าปัญหาของมันคือการวางฮาร์ดแวร์ภายในเขาวางพี่จำไม่ได้ว่าวางผิดข้างหรือเปล่าทำให้ตัวจอมันย้วยส่วนตัวพี่ก็เจอมันน่ารำคาญนะเวลาที่เราเลื่อนดูคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบยึกอย่างเงี้ยตาเราที่เราอ่านเนื้อหาอยู่อ่ะมันต้องอย่างเงี้ยมันเวียนหัวแล้วบางทีพี่คิดว่าตัวนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่อาจจะต้องแก้แต่ถามว่าแก้ง่ายไหมก็น่าจะง่ายแหละแอปเปิลจะแก้ใช่ใช่น่าจะแก้เรื่องหน้าจอหรือเปล่าใช่แล้วนั่นก็คือ iPad ก็น่าจะหน้าตาเดิมสเปคเดิมสเปคเดิมแต่จะมาพร้อมกับการแก้ปัญหาเรื่องหน้าจอไม่ให้จออยู่ไว้เนาะแล้วก็อาจจะมาชิปตัวใหม่อาจจะเป็นชิป A16 A17 หรือ M2แต่คงไม่มีทางกลับไป M1 หรอกเพราะว่ามันเก่าแล้วนะอันนี้ก็คือคร่าวๆสำหรับการเปิดตัวเป็นยังไงบ้างเอาอีกรอบนึงก็คือจะมี2เจ้าพ่อข่าวลือที่เรารายงานกันบ่อยๆนะคะก็จะมีกัวหมิงจีเนี่ยบอกว่า iPad รุ่นเริ่มต้นจะเปิดตัวช่วงต้นปีก็คือมี
iPad Gen 11 Mini 7 Air 5เนี่ยต้นปีส่วนกลางปีจะเป็น iPad Pro แต่มาร์เกอร์แมนบอกว่า iPad Pro จะเปิดตัวกลางปีเหมือนเดิมแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะขยับไปเป็นปลายปีค่ะอ๋อแสดงว่าต้นปีเนี่ยจะไม่มีอะไรเปิดตัวใช่ไหมถ้าเป็นของมาร์เกอร์แมนใช่แต่ถ้าเป็นส่วนตัวพี่คิดนะมันต้องมีอย่างน้อยสักรุ่นนะน่าจะมีพอคิดว่าน่าจะเป็น iPad Air ที่เปิดตัวต้นปีและไอ้ที่เหลืออาจจะกลางปีไปต้นไปใช่อันนี้อาจจะปลายปีก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะรอชิป A17 ที่อาจจะใส่มาใน iPhone 16ใช่เพราะว่าอันเนี้ยไอ้ตัวที่ต้องรอ A series อ่ะก็อาจจะปลายปีแต่ถ้าไอ้เนี้ยตระกูล M ก็คือมาได้เลยมาได้เลยใช่ก็แค่มาเพิ่มจอใหญ่จอนึงจอใหญ่จอนึงเราก็ฟันธงกันคร่าวๆก็คือในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยเราอาจจะได้เห็นตัว iPad Air 6เปิดตัวอยู่2ขนาดหน้าจอ10.9 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วเนาะแล้วพอไปกลางปีก็อาจจะเป็นตัว iPad Pro M3 หน้าจอ OLED 2ขนาด11นิ้วแล้วก็13นิ้วแล้วก็ช่วงปลายปีก็จะเป็นตัว iPad Gen 11แล้วก็ iPad Mini 7อันนี้ก็อาจจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเราแล้วก็ดูจากข่าวลือด้วยบางอย่างอาจจะถูกจะผิดเราไม่รู้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าทุกข่าวลือมักมีมูลเสมอก็รอติดตามกันดังนั้นอ๋ออีกข้อนึงที่หลายคนอาจจะได้ยินข่าวมาแล้วก็คือปีนี้เนี่ยเหมือน Apple ออกมายืนยันแล้วแหละว่าจะไม่มี iPad เปิดตัวแล้วเนาะก็ใครที่วางแผนจะซื้อ iPad รุ่นณปัจจุบันที่ขายอยู่ณตอนนี้นะก็สามารถสั่งซื้อได้ถ้ารีบใช้ก็สั่งซื้อได้เลยแต่ถ้าอดใจรอได้ก็ไปดูอีกทีก็เดือนมีนาคมนะรอลุ้นว่าจะเป็นรุ่นไหนใช่อันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการอัปเดตข่าวของ iPadใช่ค่ะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต้น iMode แล้วก็น้องพลอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ